จ้าของร้านลูกชิ้นที่ย่านรัชดาห้วยขวางต้องผวาละฮะคนร้ายนั้นปาระเบิดเข้าไปในร้านได้รับความเสียหายปิดหน้าร้านหอบลูกหนีชมวินาทีนั้นกันครับนี่ฮะคลิปนี้ในความยาวประมาณสัก21วินาทีนะฮะแล้วเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 2เนี่ยนำมาแชร์ไว้แล้วก็เล่าบอกว่าถูกปาระเบิดโดยไม่ทราบสาเหตุเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นร้านลูกชิ้นที่ย่านรัชดาห้วยขวางนะครับเจ้าของยืนยันบอกว่าไม่เคยมีปัญหาขัดแย้งกับใครเลยปกติที่ร้านเนี่ยอยู่กัน3คนแม่ลูกครับลูกวัย7ขวบคนเล็ก2ขวบตอนนี้เจ้าของหวาดกลัวมากฮะต้องขอปรับการขายเหลือเพียงช่องทางออนไลน์เท่านั้นไปซื้อหน้าร้านไม่กล้าออกมายืนนะฮะกลัวว่าใครจะมาทำร้ายเข้าคุณนครินทร์โคตรศรีครับผู้สื่อข่าวช่องวัน31ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุบริเวณหน้าปากซอยประชาอุทิศ12พูดคุยกับคุณเปรมพัฒน์ปุริโสเป็นผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าเช้านี้ฮะขายของขออภัยครับเช่าที่ขายของเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวันเกิดเหตุเนี่ยเธอไม่ได้อยู่ในร้านหลังจากพาลูกสาวไปฉีดวัคซีนฮะกระทั่ง5ทุ่มครับคุณผู้ชมเจ้าของอาคารโทรมาแจ้งบอกว่าหม้อแปลงไฟระเบิดให้ไปดูหน่อยที่คุณเช่าไว้ที่ขายของน่ะพอไปถึงกระจกผ้าม่านข้าวของในร้านกระจัดกระจายแล้วก็เริ่มมีชาวบ้านมามุงดูละไม่น่าจะใช่หม้อแปลงระเบิดแล้วล่ะแบบเนี้ยจากนั้นตำรวจเนี่ยครับลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าถูกปาระเบิดใส่คาดว่าน่าจะเป็นระเบิดปิงปองที่ประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเธอย้ำว่าไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของใครเพราะว่าไม่ได้มีปัญหากับใครครับถ้าเกิดว่าวันนั้นมันไม่ได้โชคดีเหมือนแบบเหตุการณ์ที่เราไม่ได้อยู่มันก็ไม่รู้จะขายต่อไหมพี่มันไม่อะค่ะไม่อะค่ะใช่ค่ะคืนร้านคือเงินก็อยากได้ค่ะเราก็เงินก็อยากได้ก็อยากขายแต่คือเป็นห่วงความปลอดภัยมากกว่าเป็นห่วงความปลอดภัยมากกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรหรือว่ามันอาจจะไม่มีอะไรกับปัญหากับเราจริงๆถ้าเกิดว่าเขาทะเลาะกันจริงๆแล้วเนี่ยแล้วแบบมาโดนเราก็ไม่อยากเสี่ยงดีกว่าเพราะเรายังมีลูกเล็กค่ะนี่ฮะต้องย้ายร้านเลยครับเพราะว่าห่วงมากกลัวมากล่าสุดทีมข่าวได้ภาพจากวงจรปิดอีกมุมหนึ่งขณะที่เกิดเหตุนะครับเดี๋ยวชมพร้อมกันหน่อยครับมุมเนี้ยมุมนี้คือมุมที่ถ่ายจากชั้น2เห็นไหมฮะเนี่ยถ่ายจากชั้น2ลงมาแล้วคุณเห็นผ้าใบนะไอ้สีขาวๆนี่คือผ้าใบที่ยื่นออกไปแล้วก็มีสายไฟพาดอยู่เนี่ยตอนระเบิดตู้มนี้ก็คือสั่นลงมาสั่นขึ้นมาถึงผ้าใบเลยเนี่ยนะฮะแล้วก่อนเกิดเหตุนั้นมีมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านไปผ่านมาหลายคันหลังจากเกิดเหตุมีมอเตอร์ไซค์คันนึงขี่ออกไปจากหน้าร้านอย่างรวดเร็วน่าจะเป็นคันนั้นหรือเปล่าผู้เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่า5ทุ่มได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มาจอดอยู่หน้าร้านก่อนจะเร่งเครื่องเสียงดังแล้วจากนั้นได้ยินเสียงคล้ายระเบิดก่อนที่มอเตอร์ไซค์ดังกล่าวนั้นจะรีบขี่หนีไปครับมีเสียงรถมอเตอร์ไซค์มาก่อนเสียงระเบิดอ่ะมาชะลอผมก็นึกว่ามาซื้อข้าวเพราะว่าปกติเขาจะมาซื้อของกันประมาณ 5-6 ทุ่มแล้วทีนี้ได้ยินเสียงระเบิดปุ๊บเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็เบิ้ลไปเลยเมื่อได้ยินเสียงแค่นั้นช่วงนั้นเปิดดังขนาดไหนก็แรงกว่าหม้อไฟระเบิดอ่ะน่าจะได้ยินไกลอยู่นะคือทุกคนตื่นกันหมดเลยตอนนี้แจ้งความไว้แล้วที่สน.ห้วยขวางนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ตามกล้องวงจรปิดครับยังไม่ชี้ชัดว่าใครคือผู้ก่อเหตุนะครับทางด้านของตำรวจนะคะบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเมื่อ8กุมภาพันธ์ค่ะในพื้นที่สน.ห้วยขวางมีการแจ้งความแล้วก็คาดว่าจะสามารถติดตามจับกุมคนที่กระทำความผิดได้เร็วๆนี้ส่วนสาเหตุนั้นเชื่อว่าน่าจะเกิดจากความคึกขนองของวัยรุ่นแล้วก็ใช้วัตถุระเบิดที่มีความรุนแรงไม่มากนักนะคะครับมาติดตามจับกุมผู้กระทำความผิดได้ในเร็วๆนี้ครับสาเหตุในเบื้องต้นก็เบื้องต้นน่าจะเป็นความคึกขนองนะครับแล้วก็ในส่วนของวัตถุพยานเศษวัสดุก็ต้องทำการตรวจพิสูจน์อาจจะเป็นพวกลูกกว้างพวกไม่ถึงกับขนาดที่เป็นระเบิดรุนแรงมากนะหวังว่าจะจับคนร้ายได้ในเร็ววันนะคะเพราะว่าทำแบบนี้ต่อให้บอกว่าคือขนองอะไรเนี่ยไม่โอเคทั้งนั้นเหตุผลแบบนี้แย่มากนะคะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวัน
จะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ